เปิดโผล30ลายชื่อช้างศึกลุยซูซูกิครับอาเซียนยกทีมชาติไทยที่1ในใจเมืองทองมาคิโนะยังไงกันแน่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e l ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาเปิดโผคาดการ30รายชื่อทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล AFF ซูซูกิครับจากโค้ชคนดังของฟุตบอลไทยกันหน่อยน่าสนใจอย่างมากนะครับรวมถึงมีเรื่องของ ทางฝั่งอาเซียนเนี่ยต่างยกย่องว่าทีมชาติไทยคือที่หนึ่งในใจนะครับแล้วก็มาคุยถึงเรื่องของ โธมโอกิมาคินโนกองหลังชื่อดังของฟุตบอลเจลีกจะมาคาดแข่งในไทยลีกกับเมืองทองจริงหรือไม่รอติดตามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช,มช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ในช anel ตองสุยมุ่งสู่8 0,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเหมือนเดิมนะครับใกล้เข้ามาชุกขณะแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน ฟุตบอล AFF ซูซูกิคัหรือว่าชิงแชมป์อาเซียนนะครับนัดแรกของทัพช้างศึกของพวกเราเนี่ยจะพบกับติรมเลสเตในวันที่5ธันวาคมซึ่งเกมนี้น่าสนใจอย่างมากและเป็นการประเดิมเกมแรกของทีมชาติไทยในยุคมาโนโพกิงด้วยซึ่งต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับถึงนาตอนนี้เนี่ยมาโนโพกิงก็เรียกได้ว่าได้นะักเตะทีมชาติไทย30-35ถึงคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนจะตัดตัวแล้วก็ประกาศ ในวันที่24พฤศจิกายนก็รอติดตามนะครับแต่ที่น่าสนใจในตอนนี้เนี่ย AFF นะครับผู้จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าเขาดาวก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับและอย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยในสายตาของ AFF เนี่ยคือเบอร์หนึ่งแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับเขายอมแล้วว่าทีมชาติไทยคือเบอร์หนึ่งในใจของในอาเซียนเป็นทีมที่ สร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลอาเซียนมากมีนักเตะไปค้าแข่งเจลีกไปค้าแข่งยุโรปนะครับและที่สําคัญอย่างที่มีการเปิดรายชื่อ11นักเตะยอดเยี่ยมของศึกฟุตบอล AFF s u z ซูซูกิครับเนี่ยก็มีถึง4นักเตะทีมชาติไทยเข้าไปติดซึ่งมากที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวินธีระทรธีรศิลป์แล้วก็พี่เจชนาทิพย์สงกระสินนะครับเรียกได้ว่า AFF นี่ยยกไทยคือเบอร์หนึ่งของจริงนะครับ และที่น่าสนใจล่าสุดเนี่ย AFF นะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงหนึ่งในประตูยอดเยี่ยมตลอดการของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนตั้งแต่การแข่งขันมาซึ่งเป็นประตูแห่งความทรงจำนะครับ ซึ่งทาง AFF ได้ยกประตูของพิเจชนาทิพย์สงกระสินนะครับที่ยิงได้ในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียในชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปี2014นะครับซึ่งเป็นประตูที่สุดสวยอย่างมากถ้าใครจำได้นะครับเป็นจังหวะที่พี่ก๊อฟอดิศักไกรสอนเนี่ยได้บอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ไหลให้กับพิเจชนาทิพย์จับด้วยขวาก่อนซัดด้วยซ้ายบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามแล้วก็ทำให้จบเกมเนี่ยทีมชาติไทยชนะด้วยผลสกอร์รวม4ประตูต่อ3 แล้วก็เป็นการที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนในรอบ6ครั้งหลังสุดได้สําเร็จเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่อย่างมากตอนนั้นมีการเรียกได้ว่าลดแห่ฉลองแชมป์เลยนะครับซึ่ง AFF ยกว่าประตูนี้เป็นประตูแห่งความทรงจําของฟุตบอลรายการนี้เลยนะครับซึ่งเราก็เห็นด้วยนะเป็นประตูที่สวยงามจริงๆนะครับเรียกได้ว่า ก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ย AFF ได้พูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเยอะมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆทำให้เราได้เรียกได้ว่าเขาดาวก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ครับจากนั้นนะครับไปพูดถึงเรื่องของการประกาศรายชื่อ30นักเตะทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมาโนโพรกิง้ง จะมีการประกาศกันในวันที่24พฤศจิกายนก็รอติดตามน่าสนใจอย่างมากว่า30ผู้เล่นช้างศึกชุดนี้จะมีใครติดเข้ามาบ้างนะครับแต่ที่น่าสนใจณนะตอนนี้มีรายงานมาว่ามาน o p โพก n ิงได้ตัดนักเตะทีมชาติไทยจากที่อยู่ในค่าย70คนก่อนหน้านี้ให้เหลือ35คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับและหลังจบศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์นี้ที่มานโพกกิ้งจะเดินทางไปที่สนามเนี่ย เขาจะตัดออกอีก5คนให้เหลือ30คนสุดท้ายไปลุยชิงแชมป์อาเซียนซึ่งน่าสนใจอย่างมากในวันนี้นะครับผมจะไปเปิดการคาดการ30รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคาดการเองนะครับแต่ผมไปดูไลฟ์สดของโคชทงทงชัยสุโกโกีนะครับเรียกได้ว่าเป็นเฮดโค้ชในเมืองไทยที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลอย่างมาก ผ่านทางช่องของโคดทงทงชัยสุโกโกีผมเชื่อว่าแฟนๆคงจะติดตามแล้วผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของโคดทงนะครับการที่ผมไปดูโคดทงเขาคาดการลายชื่อ30คนมาผมมองว่าน่าสนใจเพราะคนเป็นโคดเนี่ยเขาจะมองได้เยอะกว่าตัวผมเองรวมถึงตัวแฟนบอลน,นะครับว่าใครจะเหมาะกับสไตล์การเล่นแบบไหนผมว่าคนเป็นโค้ดเขาคงจะรู้สไตล์การทําทีม ของแต่ละคนผมเลยหยิบยกการคาดการของโค้ชทงว่ามานอโพกิ้งจะเลือกใครบ้างใน30คนสุดท้ายของทีมชาติไทยในการลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นการคาดการของโคชทงเองแต่ที่ผมชอบคือโคชทงบอกว่าเชื่อมั่นเลยว่า30นักเตะที่โค้ชทงคาดการมาเนี่ย80%มีรายชื่อ แน่นอนในการประกาศวันที่24พฤศจิกายนนาติดตามจริงๆไปตามได้นะครับในคลิปล่าสุดของโคชทงที่เขาไลฟ์สดเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็รอดูอ่ะเดี๋ยวผมจะไปดูรายชื่อที่โค้ชทงคาดการณ์กันหน่อยว่าใครเข้ามาติดบ้างนะครับก็ติดตามการโคชทงเป็นโค้ชที่มีความรู้แล้วก็เป็นโค้ชสมัยใหม่ที่ผมชื่นชอบแล้วเขาก็ให้ความรู้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยตลอดนะครับ อไปดูรายชื่อ30สคนที่โคชทงคาดการ์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเอารายชื่อมาฝากกันประตูในโคชทงเขามองว่ามาโนโพกิ้งเนี่ยน่าจะเอาไปสามคนนะครับก็จะมีสีวรักษ์เทสูงเนินจากบุยดำชัดชัยบุตรพรมจากบีีแล้วก็จวินธรรมสัจจานันจากโอเอสลูเวนนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยก็จะมีพี่อุ้มศิรทอนจากมารีนอสพิรพัฒน์โนชยาจากทูแบงคอกแล้วก็สัาระไข่ประโคนจากชุนบุกนะครับแบ็คขวา โคชทงก็เชื่อว่ามาโนโพกิ้งจะเอาไป3คนจะมีทิสตองโดจากแบงคอกนนลบดินจากบุรีรัมแล้วก็ฟิลิปโรเลอร์จากการท่าเรือนะครับแนวรับในโคชทงก็มองว่าจะดึงไป6-7คนด้วยกันสําหรับเซนเตอร์ฮาบนะก็จะมีพันสาเหมวิบูลมานูเอลทอมเอลิสดอลละจักรัพันัยสุวรรณธนบูร์เกสารัตรวมไปถึงโจนาธานเข็มดีนะครับ กองกลางเนี่ยโคตรงก็คิดว่ามีหลายคนที่จะติดไปใน30คนก็จะมีสารัอยู่เย็นวิรเทพป้อมพันธ์พิธิวัตกิาดากาแมนวรชิตชนาทิพธนวัฒน์ปกเกล้าแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ส่วนโตลุกเนี่ยทั้งกองหน้าแล้วก็มิฟฟิโตลุกต่างๆเนี่ยจะมีพี่มุ้ยเจรศินแดงดาสุประโชคสรารชาติแล้วก็มีศิวกรเตตะกูล สุภชัยใจเด็ดบดินผา,าลารวมไปถึงสุพานัทเหมือนตานะครับอันนี้ในมุมมองของโค้ชธงนะอันนี้เป็นที่โค้ชธงคาดการส่วนรายละเอียดว่าทําไมโค้ชธงถึงเลือกคนนู้นคนนี้เนี่ยไปติดตามกันได้ในช่องของโค้ชธงนะครับในคลิปล่าสุดที่เขาไลฟ์สดไปลองดูกันและคุณจะรู้เหตุผลแต่ผมเนี่ยสรุปคร่าวๆแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับจริงๆผมอยากจะสรุปเองแต่ผม เอาจากมุมมองของเฮดโค้ดดีกว่านะครับซึ่งโค้ดทงเขาก็อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานก็ดูกันว่ารายชื่อทั้ง30คนที่โค้ชธงพูดออกมาเนี่ยจะตรงตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะประกาศในวันที่24พฤศจิกายนหรือเปล่ารอติดตามน่าสนใจอย่างมากนะครับแต่โค้ดทงบอกว่าเกือบ80%และรายชื่อเหล่านี้น่าจะมีโอกาสจะเป็นหใน30คนก็รอดูนะครับประมาณนี้แล้กันน่าสนใจจริงๆสาหรับ รายชื่อทีมชาติไทยในชุด AFF Suzuki คับวันนี้ผมตื่นเต้นอย่างมากนะครับเพราะว่าดูจากรายชื่อในโอ้โหนักเตะไทยดีมากจากยุโดปจากเจลีกแล้วก็ฟอร์มดีจากไทยลีกรวมถึงทุกคนเนี่ยเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยมาเพียบแล้วนะครับมีประสบการณ์คว้าชแชมป์ฟุตบอลอาเซียนมาก็หลายครั้งแล้วด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆนะครับก็รอติดตามส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ย อย่างที่ผมบอกนะครับจะมีการประกาศรายชื่อในวันที่24พฤศจิกายนเนี่ยแต่เดี๋ยวทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาจะมีการถแถลงข่าวเปิดตัวมาโนโพกิ้งอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนก่อนจะเดินทางไปที่สิงคโปร์ซึ่งการถแถลงข่าววันนั้นก็จะมาอัปเดตถึงความพร้อมต่างๆเกี่ยวกับการไปครั้งนี้ของทีมชาติไทยนะครับก็น่าสนใจรวมถึงในวันที่24พฤศจิกายนเนี่ย ทีมชาติไทยนอกจากจะมีการประกาศ30มายชื่อแล้วใช่ไหมจะมีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่เพื่อใช้ลุยศึกฟุตบอล AFF s u z u k i Cup คร2 0ับ2020ด้วยนะครับภายใต้แบรนด์เสื้อกีฬายอย่างวอ l ลิกก็ติดตามกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับก็รอดูแล้วกันว่าชุดใหม่ของทีมชาติไทยที่จะใช้ลุยศึกฟุตบอล AFF s u z u k i ูจะเจ๋งแค่ไหนแล้วก็โปรแกรมนะครับย้ำอีกครั้ง5ธันวาคมทีมชาติไทยพบกับทีมมอเลสเต 11ธันวาคมพบกับเมียนม,มา14ธันวาคมพบกับฟิลิปปินส์แล้วก็18ธันวาคมพบกับสิงคโปร์นะครับก่อนจะเข้าสู่รอบ็อกเอา u ์ต่อไปอันนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มโดยทุกนัดเนี่ยจะเป็นทางช่อง7ด hd ที่รับหน้าที่ถ่ายทอดสดก็ติดตามนะครับแล้วก็ฟุตบอล AFF Su z u ู i ูิครับเนี่ยเงินรางวัลสูงมากนะครับแชมป์เนี่ยได้รับเงินรางวัลเกือบ10ล้านบาทไทยอะ่ะถือว่าเยอะจริงๆรองแชมป์เนี่ยได้ประมาณ3.2ล้านบาทไทย แต่ผมมองว่ามากกว่าเงินรางวัลคือการเรียกศรัทธาแฟนฟุตบอลนะครับถ้าทีมชาติไทยได้แชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki ิครัผมก็ว่าจะทำให้กระแสฟุตบอลทีมชาติไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งแน่นอนในช่วงปีหน้าก็เอาจจช่วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันเรื่อยๆจากนั้นมาต่อกันที่เรื่องของเมืองทองกันหน่อยมีแฟนบอลเข้ามาสอบถามผมเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของ มาคิโนะกองหลังดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่ล่าสุดมาคิโนะคนนี้เนี่ยเขาประกาศอำลาอุลวะเลดเดมอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดฉากกับการค้าแข่งอยู่กับทีมอุลวะเป็น10ปีเลยสำหรับมาคิโนะซึ่งมาคิโนะในสายตาแฟนฟุตบอลชาวไทยเนี่ย เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ชื่นชอบอย่างมากเพราะเขาเนี่ยสนิทกับชนาทิพย์สงกระสีหรือว่าพี่เจถึงแม้จะอยู่คนละทีมแต่โหสั้งสองคนนี้เวลาเจอกันเนี่ยจะหยอกล้อจะอํำกันตลอดนะครับแล้วมาคิโนก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเขาเนี่ยก็ติดตามฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีและการที่เขาประกาศอํลลาอุลวะเลดเดมอนเนี่ยมันก็มีข่าวออกมาเชื่อมโยงกับทั้งฝั่งเมืองทองว่าโหเมืองทองสนใจอย,อยากดึงมาคิโนกมาร่วมทีมนะครับก็เป็นข่าวลือในโซเชียลต่างๆ ที่ข่าวลือนี้มันออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ฟังเพราะว่าทางฝั่งเมืองทองกับอุระวะเป็นพันธมิตรกันและถ้าเกิดสมมุติว่ามีการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันมาคิโนะอาจจะมาเมืองไทยหรือเปล่าพากก่อนหน้านี้มาคิโนะก็ออกมายอมแล้วว่าชินชอบในฟุตบอลไทยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะหาความท้าทายใหม่ๆแลวเขาก็ชอบในฟุตบอลไทยอยู่แล้วมันก็เลยโยงกันนะครับว่ามาคิโนะหมดสัญญากับอุระวะเมืองทองจะไปเอามาหรือเปล่า ถึงแม้ปัจจุบันมาคิโนะจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่เชื่อถือว่าชื่อนี้เนี่ยยังไงก็ขายได้และฝีเท้าก็ยังอยู่ในระดับท็อปอยู่นะครับแต่มาคินโนะกับเมืองทองผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยากจริงๆไม่น่าใช่นะครับคือการที่เมืองทองเป็นพันธมิตรกับอุลวะเป็นพันธมิตรก,กันก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่ามาคินโนะเขาหมดสัญญากับอุลวะเขาก็ไม่ใช่นักเตะอุลวะแล้วเขาก็ย้ายทีมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรและอย่างนะครับ มารคิโนะผมว่ากับการมาค้าแข่งฟุตบอลไทยลีกไม่ใช่แค่เมืองทองกับทีมหื่นคงเป็นเรื่องยากนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยที่หลักล้าน2ล้านนะอยู่กับฟุตบอลเจลีกและอย่างมาคิโนะเขายังอยากค้าแข่งอยู่กับฟุตบอลเจลีกแล้วก็มีรายงานออกมาว่าตอนนี้มีหลายทีมในเจลีกกำลังจะยื่นข้อเสนอให้กับมาคิโนะนะครับไม่ว่าจะเป็นซานเฟรเซอฮิโรชิมาทีมเก่ารวมไปถึงคอนซาโดเลซัปโปโรก็มีข่าวกับมาคิโนะเพราะว่า มาคิโน่กับเโตวิดเฮดโค้ชของซัปโปโรเนี่ยก็มีความสนิทกันเห็นกันมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นจนเติบใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามาคิโน่กับเมืองทองน่าจะยากมา,มากๆรวมถึงมาคาแข่งในฟุตบอลไทยลีกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับมาคิโนนะแต่เขาน่าจะค้าแข่งอยู่ในเจลีกต่อผมว่ามีสิทธิ์จะไปซัปโปโรไปร่วมงานกับพี่เจชนาทิพสูงนะครับอ่ะก็สยบข่าวลือและกันผมมองว่ามันยากจริงๆเพราะว่ามาคิโน่ด้วยโปรไฟล์และคือเขาเป็น ซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลเจลีกนะครับคนตามในเอี400,000-500,000คนและเขายังอยากจะเล่นฟุตบอลเจลีกต่อแน่นอนแล้วเขาอยากจะแขวนสตาร์ทที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ใช่ที่จะมาไทยลีกแน่ๆสาหรับโทโมกิมาคิโนะแต่ถามว่าอยากเห็นไหมอยากเห็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามาคิโนะเนี่ยโคตรเท่ a, เวลาปลุกใจก่อนจะเข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วเขาก็เป็นนักเตะที่เท่มากและสีเช้าของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นฟุตบอลไทยลีกสบายแต่เป็นเรื่องยาก กับฟุตบอลไทยลีกสมัยนี้ที่จะดึงมาคิโนะมาเพราะว่าค่าเหนื่อยก็สูงรวมไปถึงปัจจัยต่างๆผมมองว่าไม่ใช่ในไทยลีกแน่นอนมาคิโนะสถานีต่อไปน่าจะคาแข่งในเจลีกกับทีมใหญ่ๆต่อไม่ฮิโรชิมาก็ซัปโปรโรประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของการเสริมทัพของเมืองทองก็รอติดตามแล้วกันว่าเลขก2จะมีใครเข้ามาใหม่หรือเปล่าตามที่พี่เป้บอกนะครับกองหน้าตัวเป้ารวมถึงแบ็กซ้ายที่ กำลังมองหาอยู่ก็ติดตามและกันสำหรับเมืองทองนะ่าสนใจครับทีมนี้ไม่แน่อาจจะมีแต่ญี่ปุ่นมาหรือเปล่ารอติดตามและกันนะอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้และกันในช anel ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนะื้อสารที่ผมเนาฝากกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยมุงสุดเปอร์มินซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ